สดีครับผมมาร์คเมทันสุวรรณทาวเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าของคอนโดมิเนียมนะครับเนี่ยครับคอนโดมิเนียมตรงนี้นี่มีชื่อโครงการว่า The Line จตุจักรหมอชิตนะฮะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตจตุจักรในกรุงเทพมหานครนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมาทำคลิปการเดินจากบริเวณจุดของ The Line จตุจักรหมอชิตตรงด้านนี้ฮะแล้วก็จะใช้บริเวณจุดทางบันไดตรงด้านนี้นะครับเพื่อจะเดินเชื่อมต่อไปยังจุดของ BTS หมอชิตนะครับนะครับก็จะใช้บันไดตรงด้านหน้าเนี่ยฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการเดินจากบริเวณจุดของ The Line จตุจักรหมอชิตนะครับหรือว่าโครงการคอนโดมิเนียมนะฮะไปยังจุดของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศพร้อมกันครับเอาครับตอนนี้นี่ก็มาอยู่บริเวณจุดของทางขึ้นแล้วนะครับที่ตรงเลนด้านนี้นี่มีเขียนว่าเวลาปิดเวลาเปิดปิดนะครับก็เริ่มเปิดให้บริการเนี่ยตอนเวลา4:50 นนะครับแล้วก็จะปิดตอนช่วงดึกนะครับเวลา1:30 นนะครับก็เปิดให้บริการนี่ค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวครับตั้งแต่ช่วงประมาณเกือบ4:00 ครับไปจนถึงประมาณราวๆ1:30 นะฮะนะครับเดี๋ยวผมก็เดินขึ้นด้านบนแล้วนะครับก็จุดตรงนี้นี่ก็ถือว่าจะเป็นจุดที่จะลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อกันนะครับจากโครงการของ The Line จตุจักรหมอชิตนะครับหรือว่าคอนโดมิเนียมนะแล้วก็จะเดินไปยังจุดของสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตนะครับก็สำหรับสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตเนี่ยตั้งอยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับสามารถเดินทางไปยังสะพานควายไปยังอนุสาวรีย์ชัยไปพญาไทไปสยามไปพร้อมพงไปสถานีบางนาไปสถานีปากน้ำได้นะครับสำหรับในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะนะครับเดินมาใช้บันไดทางขึ้นนะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายก็จะมีจุดทางขึ้นอีกเช่นกันครับนะครับตรงด้านหน้านี่รู้สึกว่าจะมีลิฟต์ด้วยนะนะครับตรงด้านหน้านี่มีลิฟต์ให้บริการนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินขึ้นลงบันไดนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีจุดทางเดินสกายวอล์กนะเพื่อเชื่อมต่อกับพวกสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้ๆนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเดินเลี้ยวซ้ายนะป้ายตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกโครงการการก่อสร้างครับบริษัทหมอชิตแลนด์นะก็จะเป็นการก่อสร้างจุดโครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ BTS Link Bridge นะครับก็จะเป็นสะพานทางเดินเชื่อมเนี่ยนะครับนะครับก็เดินตามผมมานะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับ BTS หมอชิตนะฮะก็เดินตรงไปเรื่อยๆครับอีกไม่ไกลครับก็จะถึงจุดของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตนะครับตรงที่เห็นเป็นต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของสวนจตุจักรนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รู้จักกันไปทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยจะมีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะมีผู้คนมาออกกำลังกายมาทำกิจกรรมต่างๆนะฮะบริเวณจุดของสวนจตุจักรตรงด้านหน้านี่นะครับนะครับเดี๋ยวเดินกันมาเรื่อยๆตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาประมาณ2:00 นกว่านะครับก็เป็นช่วงวันธรรมดานะฮะก็จะพามาเดินดูบรรยากาศนะครับจากจุดของโครงการคอนโดมิเนียมเดอะไลน์จตุจักรหมอชิตครับไปยัง BTS หมอชิตนะครับก็คนนี่ยังไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะก็บรรยากาศก็จะดูเงียบๆนี้ไม่ค่อยมีผู้คนมาเดินเท่าไหร่ในช่วงวันธรรมดาในช่วงบ่ายๆนะครับแต่ก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่ที่จะนั่งอยู่ประจำจุดนะครับ
แล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็จะเดินตรวจตาบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยตรงทางนี้เนี่ยปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ป้องกันเอาไว้ก่อนนะสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การชิงทรัพย์อะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่คอยเดินตรวจตาอยู่แล้วนะครับตรงด้านนี้นี่ก็เป็นจุดทางออกได้นะฮะก็จะมีบันไดทางลงนะครับแล้วก็ป้ายด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นเขียนว่าหมอชิดนะครับแล้วก็ทางเลื่อนขึ้นครับเปิดตอนเวลา 5:00 นถึง 15:30 นนะครับส่วนทางเลื่อนลงเนี่ยจะเปิดตอนเวลา 15:30 นถึง 1:30 นะจะเปิดคนละช่วงเวลานะครับนี่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นทางลาดเลื่อนนะแต่เขาเขียนว่าห้ามเข้านะครับก็ถ้าเดินจากตรงจุดที่ผมเดินมาเนี่ยไม่สามารถใช้บริการได้นะจะใช้บริการได้แต่คนที่เดินมาจากจุดของ BTS หมอชิดนะครับก็ลองใช้บริเวณจุดทางตรงนี้นะเนี่ยด้านตรงนี้นี่เราก็จะเห็นนะบรรยากาศของพวกรถตู้แล้วก็ป้ายรถเมล์นะครับมีรถแท็กซี่จอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์บริเวณจุดหน้าสวนจตุจักรนะในช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาหัวค่ำเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยเลิกงานแล้วก็มารอรถกันบริเวณจุดตรงด้านนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับภาพที่เห็นชินตาก็คือผู้คนเนี่ยต่อแถวรอรถตู้นะฮะนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วครับสำหรับจุดของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะครับส่วนตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดทางลาดเลื่อนนะครับนี่ครับทางลาดเลื่อนก็จะมาสิ้นสุดบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะเอาครับเดี๋ยวเราก็ใกล้จะมาถึงนะครับสำหรับจุดของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะเดินกันมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศรอบข้างนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสวนจตุจักรนะฮะนะครับสามารถออกได้ทั้ง2ทางเลยนะครับออกเดินเลี้ยวซ้ายหรือว่าเดินเลี้ยวขวาก็ได้นะนอกจากที่จะสามารถเดินไปยัง BTS หมอชิดได้แล้วเนี่ยก็สามารถเดินไปยังจุดของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้นะ MRT นี่ก็จะเป็น MRTสวนจตุจักรนะครับเนี่ยครับตรงด้านนี้นี่ก็สามารถเดินออกได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเดินเลี้ยวซ้ายออกไปนี่ก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดทางเข้าของ MRT สายสีน้ำเงินครับก็จะเป็นสถานีสวนจตุจักรนะครับส่วนเดินตรงไปด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะไปซื้อตั๋วโดยสารนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะครับแต่ผมจะเดินไปสิ้นสุดคลิปตรงบริเวณจุดตรงนั้นนะก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ด้านหน้านะครับตรงจุดตรงนี้นี่ก็ถือว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้ในมาใช้บริการในแต่ละวันนี่ค่อนข้างจะมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์นะฮะในช่วงที่พวกตลาดนัดจตุจักรเนี่ยเปิดทำการนะครับก็จะมีผู้คนมากมายนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับจะมาใช้บริการพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะครับเพราะว่าการเดินทางมายังตลาดนัดจตุจักรนี่ก็สะดวกสบายนะครับเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือว่ารถไฟฟ้า MRT นะครับนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะมีพวกร้านค้ามากมายนะตรงนี้นี่ก็เป็นร้านทำเล็บนะครับร้านขายของนะครับมีขายพวกขนมปังเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะครับก็เดินมาถึงกันแล้วนะฮะก็ตั้งอยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นจุดทางออกเช่นเดียวกันครับสามารถเดินออกไปตรงบริเวณจุดของป้ายรถเมล์ได้นะฮะป้ายรถเมล์ก็จะอยู่ตรงบริเวณจุดด้านนี้นะ
ครับพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตนะครับก็ตอนนี้นี่ผู้โดยสารยังไม่มากนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาบ่ายนี่แล้วก็เป็นช่วงวันธรรมดานะครับยังไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับผู้โดยสารก็ค่อนข้างจะเบาบางนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินจากบริเวณจุดของคอนโดเดอะไลน์จตุจักรหมอชิตครับมายังสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ